ครับวันนี้มาดูมีดช่างไทยกันบ้างนะครับเป็นเหล็ก SK5 ที่ผมรอคอยนะครับก็จะเป็นมีด Utility Knife นะครับ Utility Fighting Knife นะครับใช้งานทั่วไปได้ใช้ต่อสู้ได้นะครับเล่มนี้ช่างไทยทำนะครับเหล็ก SK5 ที่รอคอยนะครับเป็นของช่างมนชัยภูมินะครับเดี๋ยวเป็นยังไงมารับชมกันนะครับมีด Utility Fighting Knife ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดของช่างไทยทำมาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดเหล็ก SK5 นะครับของช่างมนชัยภูมินะครับเล่มนี้ผมนิยามว่าเป็นมีดสารพัดประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นมีดต่อสู้ได้ด้วยนะครับเป็นมีด Utility Fighting Knife นะครับเล่มนี้ผมประมูลได้นะครับมาจากเพจ Facebook ของโรงตีมีดช่างมนนะครับราคาหลักร้อยนะครับแต่ได้เหล็ก SK5 นะครับเหล็ก SK5 นี่นะครับผมอยากได้มาลองนานแล้วนะครับยังไม่เคยมีเหล็กเบอร์นี้เหล็กเบอร์นี้เลยนะครับมันเป็นเหล็กกึ่งๆเหล็กคุณสมบัติเหมือนเหล็กสปริงนะครับเขาว่าคมจัดเลยนะมารับแล้วนะครับคมจัดเลยแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นเหนียวแน่นได้นะครับเหล็ก SK5 นะครับเล่มนี้เป็นมีดสารพัดประโยชน์นะครับที่ผมนิยามไว้นะครับมันสามารถใช้งานต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ใช้งานทั่วไปในแคมป์ได้นะครับใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับเล่มนี้ใบมีดเป็นเหล็ก SK5 นะครับยาว5นิ้วครึ่งได้นะครับตัวสันนะครับหนา3มิลนะครับแล้วก็ไล่เรียวตรงปลายไปนะครับตัวใบมีดกว้างสุดที่ 1.5 นิ้วนะครับเป็นมีดฟูลแทงค์นะครับก็คือมีดที่เป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับจากหัวจรดท้ายนะครับที่ผมชอบนะครับมันแข็งแรงไปกว่านี้ไม่มีแล้วครับมีดสไตล์ฟูลแทงค์แบบนี้นะครับด้ามเป็นไม้ประดู่นะครับยาว 4.5 นิ้วนะครับก็จะต่อหมุดทองเหลืองนะครับล็อกด้ามไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูไว้ร้อยเชือกนะครับไว้ร้อยแลนยาร์ดนะครับไม้ประดู่ชิ้นนี้สวยนะครับจะเป็นลายสวยงามดีนะครับทรงเรียบๆง่ายๆนะครับสำหรับใช้งานทั่วไปนะครับสารพัดประโยชน์นะครับเล่มนี้ก็จะมีการ์ดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีรูหนึ่งไว้นะครับตัวนี้ค่อนข้างคมเลยนะครับเอาไว้ถูแท่งแมกนีเซียมได้นะแต่ผมจะใช้จับขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับเนี่ยเอาไว้สำหรับทำงานปานีดได้นะครับงานเล็กๆน้อยๆนะครับผมชอบลักษณะเนี้ยนะครับหามีดลักษณะนี้มาพักหนึ่งแล้วนะครับพอดีมีลงประมูลนะครับผมเลยประมูลได้มาราคาหลักร้อยนะครับ5-600เองนะครับสำหรับมีดแบบเนี้ยนะครับโอ้โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอทำซองคายเด็กนะครับส่งไปทำซองคายเด็กยักษานะครับเก็บตังก่อนนะครับประมาณ6-700ได้นะครับทำซองคายเด็กนะครับตัวมีดโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับมันยาวทั้งหมดเนี่ยประมาณไม่ถึง10นิ้วนะครับให้ความคล่องตัวในการใช้งานสูงสุดนะครับตัวนี้การเก็บงานยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับทั้งใบทั้งตัวด้ามนะครับเนี่ยนะครับก็ยังมีขรุขระให้เห็นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมีดเราอุดหนุนคนไทยกันนะครับอุดหนุนมีดไทยนะครับจะไปเทียบกับงานราคาสูงๆไม่ได้นะครับราคาหลักร้อยนี่ได้แค่นี้โอเคแล้วครับแล้วได้เหล็ก SK5 ด้วยนะครับผมจะมาลองใช้งานดูนะครับผมยังไม่มีเหล็กเบอร์นี้เลยนะครับรูปทรงของตัวใบแล้วก็ตัวด้ามเนี่ยนะครับมันเป็นรูปทรงที่เรียบๆง่ายๆนะครับไม่มีอะไรหวือหวานะครับไม่มีร่องนิ้วไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับมันจับใช้งานเนี่ยปึ๊บเข้ามามันเข้ามือเลยนะครับด้ามลักษณะนี้นะครับตัวด้ามเรียบๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างบางนะครับตัวนี้ผมจะมาใช้เทียบกับมอล่ากาเบิร์กนะครับที่ผมมีเป็นไบสแตนเลสนะครับดูซิว่ามีดหลัก 5-600 นะครับกับมีดหลายๆพันนะครับเกือบ 6,000 ได้นะครับ 5-6,000 ที่ผมซื้อกาเบิร์กมานะครับดูดิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นสนิมค่อนข้างแน่นอนนะครับ
กาเบิกนี่ไม่ขึ้นสนิมนะครับเป็นเหล็กสแตนเลสนะครับลักษณะมันใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันจะลองมาเทียบดูนะครับใช้งานเทียบกันดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมีดเล่มนี้นะครับมีด utility fighting knife นะครับของช่างมนชัยภูมินะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำทุกคนอีกนะครับมาเสพความรู้ดูของมีคมกันนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ